มันทำงานด้วยแล้วก็ทำคอนเสิร์ตด้วยอืมทำไมมันไม่หยุดอ่ะไม่คิดว่ามันจะทำได้อืมวิเศร้าตอนนี้นะครับเด็กตั้งใจเรียนอ่ะแล้วอยากเอาเรื่องเรียนให้อยู่ด้วยแล้วต้องทำงานอีกอยู่กับบิ๊กโปรเจกต์อีกเราโฮสองเรื่องนี้ยังไงอ่ะตอนแรกโฮไม่ค่อยได้เท่าไหร่จริงเราก็อยากตั้งใจเรียนด้วยแต่ว่าด้วยการที่เราต้องไปเวิร์กช็อปไปออกกออย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะขอเลื่อนเขาได้เราต้องหยุดเรียนทำงานตั้งแต่เช้าบ่ายค่ำกลับมาก็ดึกๆครับทำไมมันหนักจังเลยไม่ไหวแล้วก็เลยเข้าไปห้องน้ำไปร้องไห้หนักมากๆผมถ่ายไพลอตครั้งแรกที่เห็นเล่นไม่ได้เลยเครียดมากๆครับว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงรู้สึกเข้าใจเฮียแล้วครับว่าทำไมตอนนี้เฮียมารายการนี้เฮียร้องไห้เมื่อกี้เหมือนมีนิดนึงจุดมาแล้ว